สวัสดีครับก่อนที่จะไปเรื่องสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็มาต่อเรื่องปืนอยุธยากันก่อนครับปืนเนี่ยที่เขาเชื่อกันนะครับก็คือฝรั่งเนี่ยเป็นคนคิดการที่เริ่มมีปืนเนี่ยก็อยู่ในสมัยช่วงคาบเกี่ยวระหว่างสุโขทัยกับอยุธยาก็คือตอนปลายของสุโขทัยแล้วก็ตอนต้นของอยุธยาปืนเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยในก่อนสมัยพระนเรศวรเล็กน้อยคือสมัยพระศรีสุริโยไทยโดยประมาณนะครับดังที่ผมได้เคยเรียนไปหลายครั้งแล้วว่าเหตุที่พระเจ้าบุเรงนองเป็นพระเจ้าสิบทิศคือชนะทั้งสิบทิศเนี่ยก็ด้วยเหตุที่เป็นคนแรกหรือคนแรกๆที่ใช้ปืนในการสงครามก็นั่นเองล่ะครับก็ต้องชนะล่ะครับเป็นสมัยนี้ก็เหมือนกับมีอาวุธนิวเคลียร์ครับแล้วเอาไปสู้กับประเทศเล็กประเทศน้อยที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ครับมันก็แน่ล่ะครับชนะก็ชนะสิบทิศเลยครับไปรบที่ไหนก็ชนะครับปืนเนี่ยก็มากับฝรั่งก็เป็นพวกฝรั่งโปรตุเกสส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็แพร่มาตามเส้นทางการค้าก็คือเส้นทางสายไหมทางทะเลก็มาจากยุโรปมาออตโตมันมาเปอร์เซียมาอินเดียแล้วก็มาพม่าถึงก่อนเห็นไหมครับพระเจ้าบุเรงนองก็เลยได้ปืนมาก่อนรู้จักปืนมาก่อนจนเมื่อปืนมาถึงไทยในสมัยพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาของพระนเรศวรไทยเนี่ยไม่แค่นำเข้าครับแต่มองเห็นว่าสามารถทำปืนเองได้เพราะว่ามันก็ไม่มีกลไกอะไรสิ่งที่ยากคือลำกล้องครับฝรั่งเนี่ยมันใช้วิธีทำลำกล้องด้วยการใช้แผ่นเหล็กหนาตีม้วนรอบแกนแผ่นเหล็กหนานะครับแผ่นหนาๆแล้วก็ม้วนแล้วก็เชื่อมประสานตีประสานแค่นั้นแต่ของไทยเนี่ยประยุกต์เอาวิชามาจากแขกดามัสกัสคือตีเหล็กบางม้วนรอบแกนหลายๆรอบการประสานของมันเนี่ยจึงดีกว่าเหนียวกว่าทนแรงดันได้สูงกว่าของฝรั่งเสียอีกหรือถ้าจะทนแรงดันเท่าๆกันของไทยก็บางกว่าก็เบากว่าด้วยเหตุนี้ล่ะครับพระนเรศวรถึงได้กู้เอกราชได้แล้วก็จริงๆแล้วก็แทบจะขยายดินแดนอยุธยาออกไปได้กว้างขวางมาก
พอๆกับพระเจ้าบุเรงนองเลยติดแต่ว่าพระนเรศวรท่านสวรรคตเมื่อยังหนุ่มถ้าท่านอยู่ต่อก็คงจะยิ่งใหญ่กว่านี้เยอะคงจะยึดพม่าอะไรได้ไปเลยแหละเพราะว่าหลังจากพระเจ้านันทบุเรงแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีพม่าคนไหนเก่งแล้วก็ไทยก็มีปืนแถมปืนดีกว่าปืนพม่าอีกเพราะพม่าก็ทำปืนไม่เป็นไม่ยอมหัดทำไปซื้อฝรั่งมาอย่างเดียวปืนไทยปืนอยุธยาเนี่ยทำไมถึงส่งออกก็เพราะว่าอยุธยาเนี่ยเขาเป็นเมืองท่าเป็นศูนย์การค้าในคือเป็นจุดศูนย์กลางอะครับคนที่มาจากทางซ้ายมาจากเขมรจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรก็จะต้องมาจอดเรือแวะที่อยุธยาพวกแขกพวกฝรั่งอะไรที่จะไปทางซ้ายก็ต้องมาจอดเรือแวะที่อยุธยาเดี๋ยววันหลังจะเล่าว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นมันเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีการเดินเรือครับแต่วันนี้ยังไม่เล่าถึงเรื่องนั้นเราจะคุยกันว่าอยุธยาเขาเป็นศูนย์กลางเขาก็ขายปืนแทนที่ว่าจะซื้อฝรั่งไปขายก็ทำเองขายเพราะว่าปืนเนี่ยใครเห็นใครก็อยากได้มันดีกว่าธนูใครก็ยิงได้ธนูหัดกัน10ปีกว่าจะยิงได้แล้วก็อานุภาพก็ไม่ได้รุนแรงเท่าปืนเราก็ส่งออกปืนไปทั่วแหละครับทั้งทางซ้ายทางขวาก็คือไปทั้งทางแขกทั้งจีนต่อไปหมดแล้วครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเขาเกิดมีสงครามครับมีความขัดแย้งมีสงครามกลางเมืองมันก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ญี่ปุ่นน่ะนำเข้าปืนสั่งซื้อปืนจากไทยเป็นจำนวนมากในขณะที่จีนเนี่ยก็มีซื้อไปบ้างแต่ว่าไม่มากเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะอนุรักษ์นิยมกว่าคือจะใช้ดาบใช้เพลงยุทธอะไรของเขาอ่ะสู้กันทงทวนง้าวอะไรของเขาไม่ยอมใช้ปืนแล้วก็ตอนนั้นจีนเนี่ยค่อนข้างสงบครับก็เลยไม่มีความต้องการปืนอะไรนี่ก็คือเหตุที่ทำให้ปืนไทยไปที่ญี่ปุ่นเยอะมากเยอะพอไปถึงเนี่ยญี่ปุ่นก็ตามภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งเรียนแบบแม่งทุกอย่างก็ลื้อดูก็เหมือนไทยเราที่ลื้อปืนฝรั่งดูเนี่ยแหละอ๋อมันทำแบบนี้เหรอเออมันก็ไม่ยากดิเราก็ทำเองได้ตีดาบเรายังตีได้เลยก็เหมือนไทยตีดาบดามัสกัสได้ญี่ปุ่นเขาทำดาบคาตานะของเขาได้อยู่แล้วเขามีเทคโนโลยีอยู่แล้วเขาก็ทำได้ทำลำกล้องได้มันยากก็ตรงลำกล้องแค่นั้นแหละครับนี่เองที่ทำให้ปืนอยุธยาปืนแมตช์ล็อกอยุธยาแมตช์ล็อกเนี่ยมันได้รับความนิยมในญี่ปุ่นแล้วก็เกิดเป็นปืนเจแปนิสแมตช์ล็อกขึ้นมาต่อมามันชื่อปืนอะไรทักกินกะอะไรทักกุนเกะอะไรประมาณเนี้ยไอ้เมืองเนี้ยผมก็ได้ไปไอ้เมืองที่ผลิตปืนทำปืนเรียนแบบอยุธยาเนี่ยแต่ตอนนี้เขาเลิกทำปืนแล้วครับตอนนี้เขาทำอะไหล่ดาวเทียมแทนก็ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมที่สืบทอดกันมาครับจากทำปืนก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นจนสุดท้ายทำอะไหล่ดาวเทียมญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มานั่งทำอะไรแบบทีวีตู้เย็นอะไรขายแล้วครับมันกำไรน้อยทำอะไหล่ดาวเทียมขายดีกว่าก็หลักฐานก็ญี่ปุ่นเขาก็บอกครับเขาก็เรียกว่า
ปืนคาบชุดอยุธยาเนี่ยแหละอยุธยาแมตช์ล็อกเนี่ยแหละมันก็ชัดเจนนะครับหน้าตามันก็เหมือนปืนเหมือนปืนอยุธยาเลยครับคือรูปทรงเนี่ยเหมือนกันแทบจะไม่เพี้ยนเลยมันเป็นรูปทรงที่เหมาะกับภูมิประเทศแบบไทยแบบญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะครับคือไอ้ปืนของฝรั่งเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันจะเป็นพันท้ายใหญ่ๆพันท้ายใหญ่ๆเลยนะแล้วก็หนาๆหนักๆแล้วก็ยาวปึ๊ดเลยเวลาจะยิงเนี่ยต้องเอาขาตั้งมาค้ำยิงอ่ะมือนึงก็จับขาตั้งเอาปืนพาดแล้วก็ยิงมันไม่ค่อยสะดวกเกะกะก็ญี่ปุ่นมันก็เลยชอบปืนไทยมากปืนอยุธยามากครับก็ต่อมาทำไมถึงเสื่อมความนิยมไทยถึงไม่ได้ส่งออกปืนก็ญี่ปุ่นมันทำเองได้แล้วครับมันก็เลยไม่ซื้อเรามันก็แบบประมาณอย่างเงี้ยแหละครับญี่ปุ่นมันทำเองได้มันก็ไม่ซื้อมันก็ทำของมันเองแล้วเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเป็นปืนคาบศิลาไทยเราก็ไม่ค่อยชำนาญปืนคาบศิลาเนี่ยมันสำคัญที่สปริงครับแหนบอ่ะไทยเราทำไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยดีมันมีปัญหาครับแหนบหักก็เลยสุดท้ายก็เลยต้องซื้อฝรั่งเอาฝรั่งก็เลยครองตลาดปืนเพราะว่ามันทำไอสปริงได้โครงแขกอะไรก็ทำไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยสำเร็จคือความรู้ทางด้านโลหะมันยังไม่ค่อยมากนะครับฝรั่งมันมีเทคโนโลยีทางด้านโลหะในการทำสปริงเนี่ยมากกว่ามันก็เชื่อถือได้มากกว่าไอ้ลำกล้องอ่ะมันก็อีคือกันนั่นแหละครับมันปัญหามันอยู่ที่แหนบแค่นั้นเองทำให้เราต้องซื้อปืนฝรั่งในยุคต่อๆมาสมัยอยุธยามีกฎหมายควบคุมปืนไหมมีครับคือผู้ใดจะมีปืนเนี่ยก็ให้ไปลงทะเบียนไว้กับนายทะเบียนต่อเป็นพวกกรมการเมืองอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับต่อมาถ้าเราจะพูดถึงกฎหมายควบคุมปืนที่มีถึงขนาดการห้ามมีและใช้เลยเนี่ยกฎหมายฉบับแรกทางเกี่ยวกับเรื่องการห้ามมีปืนแบบไหนๆเนี่ยแบบใดเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยประมาณรัชกาลที่3หรือที่4เนี่ยแหละครับเป็นเรื่องของปืนแก๊ตลิงปืนกลแก๊ตลิงไอ้ปืนที่มันมีหลายๆลำกล้องแล้วมันหมุนๆน่ะพอมันเกิดมีปืนอันนี้เข้ามาเนี่ยก็เลยเกิดมีกฎหมายขึ้นมาครับว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดมีปืนแบบนี้เอาไว้ใช้เพราะว่ามันอันตรายร้ายแรงมาก1เขาบอกเลยนะครับว่า1คนอาจสู้คนได้เป็นร้อยเป็นพันด้วยการใช้ปืนแก๊ตลิงเนี่ยก็นี่คือกฎหมายปืนฉบับแรกที่มีการห้ามส่วนพ.ร.บ.อาวุธปืนที่ยังอยู่กันถึงทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นมาในช่วงภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วคือในช่วงปี1480อะไรประมาณนั้นก็คราวนี้ก็จำกัดสารพัดเลยล่ะครับปืนนั่นไม่ได้ปืนนี่ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างโน้นไม่ได้จะพูดว่าสมัยอยุธยานี่เป็นเสรีปืนก็ได้ครับเพราะว่าใครจะมีปืนอะไรก็ได้ครับแค่ไปลงทะเบียนไว้ว่าฉันมีนะมีกี่กระบอกมีปืนหน้าตาแบบไหนอะไรยังไงแค่นั้นมาจำกัดก็ตอนที่มีปืนกลเข้ามาปืนแก๊ตลิงเข้ามาเดี๋ยววันหลังเราค่อยคุยเรื่องปืนแก๊ตลิงครับก็อย่างที่ว่าแหละครับ1คนอาจสู้คนเป็นร้อยเป็นพันได้เดี๋ยว
เราค่อยมาคุยกันเรื่องสงครามโลกครั้งที่1ถึงสาเหตุนะครับสำหรับท่านที่แสดงความยินดีเข้ามากับเรื่องการจะเป็นมหาบัณฑิตของลูกปูเป้ผมก็ขอบพระคุณมากครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งผมครอบครัวแล้วก็ตัวลูกปูเป้ครับขอบคุณครับ